มาครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นอกโดยใช้ดัมเบลนะครับผมท่าแรกเราก็จะมาเปิดด้วยท่า incline dumbbell press นะครับผมอันนี้มาวอร์มกันก่อน30กิโลเท่านั้นเบาๆก็เล่นเหมือนที่เราเล่นแมชชีนเลยนะครับผม12ถึง15ทีนะก็เน้นคอนโทรลนะอันนี้คือจังหวะลงช้าจังหวะขึ้นก็ขึ้นให้สุดนะครับผมเล่นเหมือนกันเลยแต่ว่าดัมเบลมันจะคอนโทรลยากนิดนึงนะก็ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะส่วนตัวนานๆครั้งก็จะเล่นดัมเบลทีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถเล่นน้ำหนักที่มันหนักมากๆได้เท่ากับเล่นแมชชีนนะแล้วคนเซฟนะครับผมก็ต้องมีความเชี่ยวชาญประมาณหนึ่งเลยนะที่จะสามารถเซฟเราเวลาเล่นท่าพวกใช้ดัมเบลอะเพราะว่ามันค่อนข้างหนักครับผมบอกเลยว่ามันหนักจริงๆต่อมาก็จะเป็นดัมเบลเพสนะครับผมอันนี้ก็เล่นเหมือนกันเลยจังหวะลงก็ช้าๆเปิดศอกออกนะครับผมแล้วก็ดันให้สุดนะครับผมแล้วก็ลง12ถึง15ครั้งถ้าเล่นได้มากกว่านี้ก็เพิ่มน้ำหนักได้เลยนะครับท่านี้จะได้อกรวมตรงกลางนะครับแล้วมาต่อกันด้วยดีคายดัมเบลเพสครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใช้ดัมเบลนะจะเล่นค่อนข้างยากเลยต้องมีคนเซฟนะเพราะว่ามันจะต้องส่งดัมเบลทั้ง2อันน่ะค่อยๆขึ้นทีละข้างนะมันหนักด้วยจริงๆก็ถ้าให้แนะนำอ่ะท่านี้ก็สามารถเล่นเป็นดิฟแบบนี้ได้ก็ได้อกล่างเหมือนกันนะครับผมหรือว่าจะเล่นเป็นใช้แมชชีนก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับความรู้สึกไม่ต่างนะครับผมใช้ดัมเบลหรือว่าใช้เป็นแมชชีนนะตราบใดที่เรายังโฟกัสได้นะสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้น